เสียงดนตรีสามารถช่วยควบคุมอารมณ์และพัฒนาด้านทักษะการเรียนรู้ในห้องเรียนรวมถึงบำบัดอารมณ์เชิงลบเนื่องจากเสียงดนตรีสามารถช่วยบำบัดความเครียดได้ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาการสมองของเด็กๆนอกจากจะช่วยในเรื่องพัฒนาการด้านสมองและอารมณ์แล้วการใช้สื่อดนตรีสามารถช่วยพัฒนาด้านร่างกายผ่านการบริหารร่างกายตามจังหวะของเพลงซึ่งจะช่วยให้เด็กๆมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของร่างกายในส่วนของอวัยวะต่างๆได้ดียิ่งขึ้นโดนสาม 2